มาดูความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนกันบ้าง นะครับตอนนี้ไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นแล้วครับทั้งราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นรวมไปถึงอาจจะเพิ่มแรงกดดันให้เกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกด้วยคุณพงษ์สทัศน์ครับสถานการณ์ความตึงเครียดแบบนี้มันมีโอกาสที่จะทำให้สถานการณ์บานปลายกลายเป็นสงครามได้ไหมครับคือถ้าจับสัญญาณจากรัสเซียตอนนี้เนี่ยยังแง้มประตูการทูตเอาไว้นะครับนั่นหมายความว่าการเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ครับและหนึ่งในสัญญาณนั้นมาจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนะครับที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิกฤตยูเครนต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ครับSамое главное их задача сдерживание развития России. Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями, втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. Ну, надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом.ช่วงท้ายของสุนทรพจน์ก็แสดงให้เห็นความหวังของรัสเซียในการหาทางออกจากวิกฤตความขัดแย้งในครั้งนี้ด้วยนะครับแม้ว่าสหรัฐและพันธมิตรจะเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของรัสเซียและใช้ยูเครนเป็นหมากในการปิดล้อมรัสเซียก็ตามพูดถึงยูเครนถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเราดูจากภาพนี้ก็คงจะพอสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับความตึงเครียดยังไม่มีแนวโน้มจะคลายความรุนแรงก็สะท้อนให้เห็นได้จากภาพการซ้อมรบของทั้งสองประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เผยภาพทหารจากกองกำลังภาคพื้นดินร่วมซ้อมรบด้วยกระสุนจริงบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศนะครับตัดภาพมาที่เมืองคาคิฟทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนชาวบ้านก็เตรียมหลุมหลบภัยแล้วก็ฝึกซ้อมอาวุธเพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยถามว่าสาเหตุของความขัดแย้งมันเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วรัสเซียได้วางกำลังพลมากกว่า 100,000 นายประชิดพรมแดนของยูเครนนะครับและภาพถ่ายดาวเทียมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่การระดมกำลังพลพร้อมสับแบบนี้ก็ทำให้สหรัฐและชาติตะวันตกประเมินว่ารัสเซียอาจยกกำลังพลบุกยูเครนภายในช่วงต้นเดือนนี้ฝั่งของรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าการวางกำลังทหารเป็นเพียงการป้องกันการขยายอิทธิพลของนาโต้มาทางฝั่งยุโรปตะวันออกเท่านั้นนะครับสิ่งที่รัสเซียต้องการจากชาติตะวันตกมากที่สุดในเวลานี้ก็คือพันธสัญญาทางการเมืองที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อรับประกันด้านความมั่นคงนะครับ3ข้อเรียกร้องหลักๆก็คือต้องการให้นาโต้ไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกต้องการให้นาโต้ยุติการทำกิจกรรมทางการทหารและการประจำการระบบขีปนาวุธในยุโรปตะวันออกด้วยคำถามตามมาว่าทำไมรัฐบาลรัสเซียถึงพยายามขัดขวางไม่ให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้มาโดยตลอดให้คุณผู้ชมดูภาพนี้นะครับน่าจะช่วยอธิบายความสำคัญของยูเครนได้กลุ่มประเทศในแถบยุโรปตะวันออกส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่สีส้มเนี่ยนะครับทยอยเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ตั้งแต่ปี1997เป็นต้นมาทำให้ขอบเขตของนาโต้ประชิดพรมแดนรัสเซียมากขึ้นเพราะฉะนั้นยูเครนเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของรัสเซียเป็นพื้นที่กันชนระหว่างรัสเซียกับนาโต้แล้วก็เป็นหลังบ้านของรัสเซียด้วยนะครับลองนึกภาพดูว่าถ้ายูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ก็อาจจะนำไปสู่การประจำการอาวุธหันปากกระบอกปืนไปทางรัสเซียจนกลายเป็นภัยคุกคามของรัสเซียในอนาคตได้ครับวิกฤตยูเครนก็น่าจะถูกหยิบมาหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้นำจีนในการพบกันที่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในวันศุกร์นี้ด้วยนะครับสำหรับจีนเองคงจะไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่าการวางท่าทีให้เป็นกลางมากที่สุดในเรื่องนี้มันมีหลายเหตุผลด้วยกันนะครับคุณเจษฎาคุณวิสาหนึ่งในนั้นก็คือถ้าจีนสนับสนุนรัสเซียมากเกินไปก็อาจจะถูกมองว่าแหมจีนเนี่ยสนับสนุนการใช้กำลังในการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศนะครับต้องตามกันต่ออย่างใกล้ชิดเลยนะครับแน่นอนครับขอบคุณครับคุณพงษ์สทัศน์ครับ